สวัสดีครับผมฟลุ๊กสมัชชาพ่อค้าเรือและคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับฟลุ๊กนักดนตรีรุ่นใหม่มากความสามารถใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกในวันนี้เป็นเพลงอะไรยังไงเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกดีกว่าเพลงอะไรครับฟลุ๊กเป็นเพลงที่ยังไม่มีชื่อเพลงครับอ้าวเพราะว่าอันนี้เป็นเพลงโปรเจกต์ส่วนตัวของผมจริงๆที่จะแต่งเป็นเพลงป๊อปเพลงทั่วไปที่ก็เพลงป๊อปเพลงป๊อปปกติครับจะเป็นแนวโฟกคลาสสิกอิเล็กทรอนิกส์ครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีแผนที่จะทำเป็นอัลบั้มตอนนี้ทำเสร็จแล้วประมาณ2เพลงตอนนี้ก็น่าจะได้รับฟังกันในช่องทางทุกช่องทางแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงว่าวันนี้มุกเชิญใครมาสรุปเขาเป็นนักทำเพลงป๊อปหรอขอต้อนรับก่อนเลยนะคะฟลุ๊กสมัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเล่นตัวเล็กน้อยผมฟลุ๊กนะครับสมัชชาพ่อค้าเรือครับไม่ยังไม่อยากถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เพราะรู้สึกว่าเยอะมากครับเพราะงั้นเดี๋ยวให้ตอนในวันนี้ค่อยๆไล่ไปแล้วกันว่าได้เลยครับชีวิตทำอะไรอยู่บ้างเนาะครับผมงั้นย้อนกลับไปตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันนะว่าเล่นดนตรีได้ยังไงคือเริ่มจากการอยู่วงโยธวาทิตของโรงเรียนนะครับตั้งแต่มัธยมนะครับแล้วก็ตอนอยู่วงโยธวาทิตเนี่ยเล่นเครื่องเป่าปกติพอเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยไอ้เราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเครื่องสายเราอยากจะรู้หลายๆเรื่องนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องสายตอนม.ปลายแล้วก็ไปเข้าเรียนที่ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรียนแล้วตอนอยู่วงโยเล่นเครื่องอะไรอยู่วงโยเล่นยูโฟเนียมครับอ๋อแล้วมันไม่มีในออเคสตราแต่อย่างอยู่วงออเคสตราเพื่อนๆเขาไปออวง Thailand Youth Orchestra กันแล้วเขาก็ไปซ้อมกันทุกวันอาทิตย์แล้วเราก็ไม่มีเพื่อนเล่นวันอาทิตย์เราก็ต้องอยู่บ้านยูโฟเนียมไม่อยู่ในวงไม่อยู่ในวงออเคสตราครับเอาแต่ทำไมไม่เลือกเครื่องเป่าอย่างอื่นด้วยนะเลือกเครื่องสายพอดีถามอาจารย์แล้วว่าอันไหนที่เสียงเหมือนยูโฟที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกุญแจอ่านกุญแจฟาร์มเหมือนกันก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกงั้นเล่นเชลโล่ไหมไอเราก็ได้ครับได้ก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีวงเครื่องสายด้วยอาจารย์เขาก็เลยไปหาอาจารย์เชลโล่มาสอนให้ที่โรงเรียนตอนม.5 อ๋อมีอาจารย์มาสอนให้เลยเหรอสอนให้พิเศษครับเรียนไปประมาณปีครึ่งแล้วก็สอบเข้าจุฬาครับก็เลยเปลี่ยนไปเล่นเชลโล่แบบถาวรเป็นเอกแบบคลาสสิกเป็นเอกคลาสสิกเชลโล่เลยด้วยความที่อยู่ศิลปกรรมศาสตร์ครับมันมีหลายแขนงมันมีหลายแขนงมีวาดรูปมีเต้นบัลเล่มีดนตรีไทยมีอะไรไปเรื่อยแล้วมันก็เลยเราก็เลยได้ซึมซับหลายคัลเจอร์มีเพื่อนฟังเพลงป๊อปมีเพื่อนฟังเพลงหลายแนวมากๆจนทำให้เชลโล่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคลาสสิกอย่างเดียวแหละพอตกเย็นก็มานั่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็วาดรูปไปไอเราก็เล่นเพลงคลาสสิกให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ถามเล่นเพลงอะไรวะเราก็เลยอ้าวไหนอ่ะเล่นเพลงป๊อปให้ฟังก็ได้ก็เลยเล่นเรื่อยไอ้เพื่อนนั่งวาดรูปก็ดังไปเราก็นั่งเล่นเพลงป๊อปให้ฟังทำนู่นทำนี่ไปจนกลายเป็นสกิลติดตัวไปโดยปริยายว่าต้องเล่นได้ทุกอย่างที่เพื่อนอยากฟังใช่ครับประมาณนั้นเพื่อนแบบขอเพลงนี้หน่อยกำลังมาแรงตอนนั้นวงอะไรมาเพลงอะไรมาก็เล่นไปเราก็แกะเล่นไปเรื่อยจนมันติดตัวครับแล้วพอเรียนจบปุ๊บรู้สึกว่างานคลาสสิกมันในประเทศไทยมันก็หายากวงให้เล่นก็น้อยเด็กจบใหม่ก็เยอะทุกปีอ้าวแต่ตอนนั้นตอนแรกเลยเนี่ยความใฝ่ฝันคืออยากเล่นในวงออเคสตราอ่ะใช่ไหมก็ประมาณนึงครับใช่ก็คือเพื่อนเขาเล่นกันแหละที่จริงแล้วไอ้เราก็คือเรารู้สึกตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าไปร่างเล่นในออเคสตรามันก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ตามคนอื่นเขาบอกให้เล่นเพลงอะไรก็เล่นไปทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะไม่มีความคิดอื่นเลยหรอแบบว่าทำอย่างที่เราอยากทำจริงๆอะไรอย่างนี้ก็พอเรียนจบก็ได้เล่นในออเคสตราแหละครับก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแพชชั่นเรามันแรงกว่านั้นมันแรงกว่าที่จะไปนั่งแล้วก็ให้เล่นเพลงที่เขาฟิกโน้ตอยู่แล้วทำนู่นทำนี่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้พอดีมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับน่าจะเคยมารายการแล้วชื่อพี่ยู
พี่อยู่ค่ะโลกกี่ใบก็แล้วแต่เดี๋ยวคนงงคือไม่ได้แบบว่ามีเมียน้อยมีอะไรอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเขามีทั้งโลกฝั่งคลาสสิกแล้วโลกฝั่งป๊อปฝั่งนู้นฝั่งนี้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนี่เอามีโลกหลายใบเหมือนกันใช่ไหมโลกหลายใบเหมือนกันพี่อยู่เขามาชวนว่าคือพี่อยู่เขาก็กำลังฟอร์มวงร็อกอยู่วงหนึ่งวงร็อกเลยครับอยู่วงหนึ่งแล้วพี่อยู่เขาก็ด้วยความที่พี่อยู่เขาเป็นคนคลาสสิกด้วยแล้วเขาเป็นคนโอเพ่นมากๆพี่อยู่นี่จบสิงคโปร์วันมุกนะจบเอกดับเบิลเบสคลาสสิกด้วยใช่แล้วเขาก็โอเพ่นมากๆแล้วเหมือนเขาก็เลยอยากได้เชลโล่ไปอยู่ในวงด้วยแล้วเขาก็เลยโทรมาชวนพอโทรชวนปุ๊บไอ้เราก็ลองไปลองสุดสิสมาชิกในวงก็แบบกีตาร์เบสกองร้องอะไรเงี้ยฮะแล้วไม่มีเชลโล่ได้นั่นน่ะสิแต่ว่าประเด็นคือพอพี่ยูเป็นคนโอเพ่นมากๆเนี่ยแล้ววงต่างประเทศเขาก็มีกันเครื่องอื่นก็มีบางวงตอนนี้ที่ผมเห็นเลยตอนนี้ก็มียูโฟเดียวๆอยู่ในวงเลยแล้วมันมากก็มีทูบาในวงอย่างเดียวก็มีก็เลยแบบลองดูสิปรากฏทำออกมาแล้วมันก็เวิร์กประมาณหนึ่งมันก็ช่วยทำให้คัลเลอร์ของวงล็อกมันต่างไปจากวงล็อกไทยปกติก็เลยเริ่มที่จะเล่นเริ่มจากเล่นกลางคืนครับเล่นดนตรีกลางคืนเอาเชลโล่เนี่ยไปนั่งเล่นกลางคืนที่บาร์กับวงนี้แหละพี่ยูก็ไปเล่นด้วยกันกลายเป็นว่าชื่อวงอะไรนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเผื่อไปติดตามครับชื่อวง Stoic ครับ STOIC ชื่อ Facebook Stoic Thailand ได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเทปนี้ออกไปก็น่าจะมีเพลงอัลบั้ม2ออกแล้วโอ้พอไปเล่นบาร์เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเจอคนเยอะก็จะเจอเพื่อนๆในวงการที่อาจจะเรียนแจ๊สมาอาจจะเรียนป๊อปมาแต่ว่าทุกคนเนี่ยกลายเป็นว่าเจอแต่เพื่อนดีๆครับคือเนิร์ดดนตรีเหมือนกันหมดเลยคือเปิดใจโอเพ่นหมดเลยเล่นแจ๊สนั่งแจมกันเอาเชลโล่ไปเล่นแนวอื่นเอาเลยก็ไปหมดจนกลายเป็นว่าได้คอมมูนิตี้ของการที่เป็นมิวสิกเดียวไม่ต้องแบ่งเครื่องดนตรีบางทีเพื่อนดีกีตาร์ยืมเชลโล่เราไปนั่งลองดีดดูว่ามันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี้ก็มันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปพอเล่นกลางคืนไปเรื่อยก็เลยโซอีกนี่ก็เลยทำอัลบั้มแรกออกมาปล่อยแล้วก็สักเซสประมาณหนึ่งได้โดนทักชวนไปเล่นเฟสติวัลต่างๆในไทยแคทเอ็กซ์โปวันเดอร์ฟู้ดอะไรก็ว่าไปแล้วก็เลยเราก็เลยทำทัวร์ประเทศมา1ครั้งเป็นแบบนั่งรถตู้ทัวร์กันเลยเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างนี้เอ้ยโอ้โหสายแบบใช่ครับอยากแบบทางนั้นที่แท้ทรูเลยนะใช่แต่ที่พูดมาเนี่ยคลาสสิกยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่ตลอดกลายเป็นว่าคลาสสิกเนี่ยยังเล่นถ้าสมมติว่ามีงานคลาสสิกปุ๊บก็ไปเล่นตลอดใช่รับหมดครับนี่ไงลูกหลายใบจริงก็แต่มีช่วงที่ห่างๆไปไหมกับคลาสสิกใช่เพราะว่าเนี่ยแหละช่วงที่วุ่นกับอัลบั้มโตอีกนี่ก็คือจะห่างๆไปแล้วก็มันยุ่งกับเรื่องทัวร์ด้วยไปทัวร์นี่ไปทัวร์เป็นเดือนก็คือนั่งอยู่บนรถตู้ไปเลยทัวร์กันไปยกแก๊งเลยสโตอีกนี่ทำเพลงกันเองทำเพลงกันเองหมดเลยครับทุกคนใช่แล้วก็โปรเซสทั้งหมดหลังบ้านเรื่องการขายอัพโหลดสตรีมมิ่งขายทำเสื้อทำแผ่นทำเหมือนวงอินดี้ต่างประเทศที่ไม่มีค่ายเลยอ๋อไม่ได้ว่าไปขึ้นอยู่กับค่ายไหนนะไม่อยู่ค่ายเลยครับจะไม่อยู่ค่ายแล้วลองทำเองดูว่ามันจะสักเซสไหมปรากฏก็เวิร์กเรื่องจัดทัวร์ก็ทำเองใช่ใช่ใช่ครับก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ค่ายเพราะว่าพออยู่ค่ายปุ๊บเขาก็บางทีเขาก็จะจำกัดแนวจำกัดอยากให้ทำให้มันตลาดมากๆขายมากๆเราต้องไปเปลี่ยนการแต่งตัวต้องไปภาพลักษณ์ต้องไปส่วนแบ่งการขายอีกใช่ครับมันก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งทางวงก็ไม่ค่อยแฮปปี้อยากจะแบบยินดีใช่ครับโอ้ก็อยู่มาหลายปีแล้วปะอุ้ยน่าจะ 5-6 ปีจนมันมีคนนึกว่าวงแตกไปแล้วช่วงนี้ก็เลยบอกว่าไม่แตกครับแค่ทุกคนมันยุ่งมากๆก็แปลว่าทุกคนจริงๆสโตอีกนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่างานหลักนะไม่ใช่ครับทุกคนมีงานอย่างอื่นทุกคนมีงานอย่างอื่นหมดทุกคนยุ่งมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยเนี่ยครับถ้าเทปนี้ออกไปก็คงเห็นกันบ้างแล้วคือคัมแบ็กแล้วครับ ไปติดตามฟังติดตามฟังได้ครับกลับมาว่าแล้วหลังจากทำวงนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เรามีวงล็อกครับแล้วเราทำอะไรอย่างอื่นอีกด้วยความที่เป็นคนเครื่องสายคนแรกๆแล้วกันที่ออกมาทำพอปล็อกกลายเป็นว่าพอมีเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันที่ร้านเหล้าร้านเพบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนที่โต
มาด้วยกันที่บาร์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นศิลปินอยู่กับค่ายออกอัลบั้มดังขึ้นเรื่อยๆพอดังขึ้นเรื่อยๆเขาก็อยากได้เราไปช่วยอัดเครื่องสายทำเครื่องสายเขียนสกอร์อัดเชลโล่แมเนจคนเล่นคอนเสิร์ตทำคอนเสิร์ตใหญ่ไอเราก็โตไปกับพวกเขาคอนเนคชั่นเลยก็เลยจะมาจากบาร์ซะส่วนใหญ่จริงแล้วอ๋อเดี๋ยวท่านผู้ฟังแบบงงว่าทำไมนักดนตรีชอบไปร้านเหล้าเวลาเลิกงานเอ้ยมันเป็นแบบดื่มเหล้าต้องได้งานครับเอ้ยมันเป็นสถานที่สำคัญนะใช่ครับอ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นการรวมตัวของหนึ่งคือพวกบาร์พวกเนี้ยคือเผลอๆมันคืองานหลักของวงดนตรีที่วงดนตรีที่จะเกิดได้ที่จะดังได้มันก็จะเริ่มจากตะเวนทัวร์ที่บาร์ไปเรื่อยๆบาร์ซื้อโชว์หรือว่าเป็นรถทัวร์ของบริษัทนู้นบริษัทนี้แล้วเราก็จะเจอศิลปินเยอะมันไม่เหมือนแบบคนทำงานบริษัทเนาะที่สมัครเข้าไปทำงานในบริษัทก็คือมีคนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนเป็นงานที่ต้องการความสัมพันธ์การรู้จักกันค่อนข้างเยอะอันดับแรกผมว่า awareness ต้องมี awareness คือวงอย่างวงแบบยังไม่ค่อยดังมากเซ็นสัญญากับค่ายไปก็ต้องมี awareness คือออกไปโชว์เนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็น2 อย่างก็คือร้านจ้างกับเราไปติดต่อเองว่าเราจะทำเราอยากเล่นที่นี่เดือนนี้อยากมีงานเพิ่มเราไปติดต่อคือค่ายเป็นคนจัดการไปติดต่อร้านแล้วจะมีอีกแบบนึงครับอีกแบบนึงคือบริษัทเบียร์มาซื้อโชว์เดือนนี้ขอ10โชว์ไปเฟสติวัลของเบียร์10จังหวัดได้ไหมอันนี้มันก็จะเป็นอีกแขนงนึงแหละถ้ากลับมาเรื่องที่ผมได้เพื่อนเพื่อนละกันจากบาร์ก็คือพอเพื่อนๆเริ่มดังเริ่มเข้าค่ายเนี่ยเขาก็จะให้เริ่มทำสเกลที่ใหญ่ขึ้นโดยที่มีตังค์จ้างมากขึ้นเพราะอยู่ค่ายแล้วพออยู่ค่ายแล้วเนี่ยก็จะรีเควสค่ายว่าอยากได้ฟุกมาทำเครื่องสายสักควอเต็ดนึงใส่กับเพลงนี้ไปติดต่อฟุกให้หน่อยราคาเท่าไหร่ว่าไปค่ายอันนี้ค่ายก็จะมาคุยกับผมเองแหละโดยตรงใช่ส่วนเรื่องบรีฟเรื่องเพลงก็เราก็คุยกับศิลปินโดยตรงใช่ครับหลังห้องอัดจะค่ายจะออฟเฟอร์ห้องอัดหรือเราจะบวกเงินไปกับนั้นก็ว่าไปใช่ครับแล้วก็จนจะพัดจะผูเนี่ยมาได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกคือของวง Sweet and Roll ตอนนี้ก็น่าจะดังมากๆอยู่กับ Warner Music ก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆที่เล่นกลางคืนด้วยกันที่ร้านเล่าร้านแรกที่เรียนจบที่เล่นกลางคืนก็คือเขาเล่นหัวค่ำผมเล่นดึกอ๋อแล้วก็เจอกันไอ้นักร้องเล่นหัวข้ามแล้วว่าเปลี่ยนผ่านก็คือนั่งดื่มด้วยกันแล้วก็เอออยู่ด้วยกันก่อนดิอะไรอย่างงี้แล้วก็ไอ้คนเนี้ยก็คือคุณพัทสวิตแอนด์โรคือคุณพัท The Voice ครับก็คืออยู่ดีก็ดังขึ้นมาเลยเปี้ยงป้างแล้วเขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ก็เลยชวนเราไปทำไดเรคเตอร์เป็นโคไดเรคเตอร์กับวงก็คือเราก็ทำเครื่องสาย8ชิ้นไปเลยครับแล้วก็เราก็คุมทั้งหมดคือทำทุกเพลงมีสตริงหมดอะเลนใหม่หมดโอ้โหอะไรอย่างนั้นงานช้างมากอ่ะใช่อันนี้คือแบบคือคอนเสิร์ตนี้คือแบบวันที่29กุมภาพันธ์2020ผมจำได้เลยเพราะอีกวันนึงน่าจะล็อกดาวน์อ๋อโอ้โหโควิดใช่ค่ะใช่ครับก็เลยแบบโหงานใหญ่งานสุดท้ายงานแรกด้วยงานแรกด้วยและงานสุดท้ายด้วยโอ้กำลังจะแบบได้โอกาสเกิดปุ๊บปิดทันทีล็อกดาวน์ก็เลยผ่านมาแต่ช่วงนั้นแย่จริงๆช่วงนั้นแย่ไหมแย่แต่ว่ามันกลายเป็นประหลาดเนาะช่วงโควิดเนี่ยคนอื่นเขาตกงานกันไอ้คนเบื้องหลังอะรวยเอารวยเอาเพราะว่าศิลปินอะอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรทำเพลงเพื่อที่จะรอปล่อยตอนหลังโควิดคือทุกคนก็ทำเพลงหมดทุกคนก็ไปจ้างเบื้องหลังผมทำเครื่องสายเยอะๆมากอ๋อใช่กลายเป็นงานเยอะที่สุดในชีวิตเลยตอนโควิดต้องล็อกดาวน์อีกรอบนะทั้งนั้นให้คนเขาแบบอยู่บ้านฟิตๆกันใช่ครับแล้วก็นั้นเป็นคอนเสิร์ตแรกนั้นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกเสร็จปุ๊บแปลว่าเราต้องกระโดดข้ามมาหลังโควิดเลยใช่ไหมใช่คือแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือมีงานทำแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าอัดที่บ้านอัดสมมติศิลปินส่งเพลงที่ผมบอกว่าช่วงล็อกดาวน์ก็คือศิลปินส่งเพลงมาแล้วก็ให้ผมอัดเชลโล่ให้ที่บ้านหรือให้อัดให้เอาเพื่อนมาอัดเวอร์ลินที่บ้านอัดให้หน่อยแล้วก็ไปทำที่บ้านเราก็ต้องพร้อมเหมือนกันพร้อมครับใช่นี่แหละครับประเด็นก็คือเสียตังค์เยอะเหมือนกัน
โอ้จริงช่วงโควิดเนี่ยนักดนตรีเสียเงินเยอะนะเสียเงินอะไรซื้อไมค์เนาะซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอันนึงคือพอหลังจากนั้นทุกคนทำเองที่บ้านได้เกือบโอ้ทำเป็นหมดเลยจากที่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรตอนนี้ก็พอใช้เป็นแล้วเก่งมากอันรายการเองที่บ้านไงนั่นแหละมันกลายเป็นว่าทุกคนรู้ดีขึ้นหลังโควิดเนี่ยได้โอกาสดีอยู่ดีก็พี่แจ็คครับอภิสิทธิ์วงโชติอยู่ดีเขาก็โทรมาหาบอกว่าสนใจทำคอนเสิร์ตพี่แตมไหมพี่สแตมโอ้สแตมใช่คอนเสิร์ตใหญ่เลยที่ Impact Arena ค่ะครับเขาเป็นแบบว่าเขาต้องการสตริงออคเทต8คนแล้วก็ให้เราทำเพลงกับคอนดักคอนเสิร์ตใหญ่เราก็เออทำไมจะไม่ล่ะเอาแล้วตอนนั้นคอนดักเป็นอยู่แล้วปะนิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าเรียนมาใช่ไหมในมหาลัยเดียวเรียนมานิดเดียวแต่ผมคือตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นสายมวยวัดหน่อยแบบว่าไม่รู้ว่าเจสเจอร์ถูกหรือเปล่าแต่ว่าสามารถทำให้คนเขาเก็ตเราได้ผมว่าแค่นั้นก็เป็นพื้นฐานของคอนดักที่ต้องรู้ใช่ครับแล้วก็พอทำคอนเสิร์ตพี่แตมปุ๊บคราวนี้แหละเลี้ยงหน้ากันมาเลยครับหลังจากนั้นก็มีโมเดิร์นด็อกคอนเสิร์ตโมเดิร์นด็อกนี่ผมก็ทำที่เป็นอะคูสติกโมเดิร์นด็อกแล้วก็สวีทโรเพิ่มอีก2คอนเสิร์ตมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างล่าสุดค็อกเทลคลาสสิกก็ได้รับโอกาสให้ออร์เรนเพลงด้วยเดี๋ยวนี้ไปดูได้เนาะใน YouTube ใน YouTube ออกแล้วครับใช่ๆงานนั้นตอนแรกนึกว่าจะได้เล่นอย่างเดียวปรากฏว่าได้รับโอกาสได้ออร์เรนเพลงแล้วแต่ละเพลงที่เขาชูสมาคือโอ้คู่ชีวิตงี้โอ้เพลงดังๆแต่ว่างี้มันแตกต่างมากเลยนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไปแค่ทำอย่างสมมุติคอนเสิร์ตพี่สแตมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเล็กๆอ่ะอันนี้มันคือออร์เคสตราใหญ่แล้วก็เขาใช้จั่วหัวมาเลยว่าคลาสสิกแปลว่ามันต้องออกเป็นคลาสสิกเลยงั้นปะใช่ใช่ครับค่อนข้างคลาสสิกแต่ว่าก็คือที่จริงแล้วส่วนตัวผมต้องขอบคุณสโตอิกเลยคือวงสโตอิกเนี่ยเวลาทำเพลงกันคือมีสมาชิกมี5คนนั่งทำเพลงกันทุกคนalertที่อยากจะรู้เรื่องของทุกคนหมดเลยของแต่ละคนสมมติผมอยากรู้คืออย่างมือกีตาร์ผมในถนัดไปทางแบบแจ๊สอิเล็กทรอนิกส์ผมก็อยากรู้อยากเห็นเขาเฮ้ยมันทำยังไงมันทำไมถึงคิดอย่างนี้อย่างพี่ยูเขาเล่นเบสทำไมถึงคิดอย่างนี้มันเลยทำให้ระบบการคิดกับการอะเรนจ์ออเคสตราผมมันกว้างมากๆมันไม่ได้อยู่แค่แบบว่าบรามส์เบโธเฟนมาเลอร์อะไรอย่างนี้นะมันกลายเป็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ไวโอลินเป็นเมโลดี้ต่อเวลาก็ได้เราให้ไวโอลินเป็นเบสบางทียังได้เลยแต่ว่าต้องทำให้ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันเล็กกว้างมากๆอย่างมันมีคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตสวีทโลผมให้ดับเบิลเบสโซโล่เลยกับกีตาร์ไฟฟ้ามาคู่กันซึ่งมันพอฟังเรคคอร์ดมันก็เพาะนี่หว่าอะไรอย่างนั้นใช่ครับมันก็เลยกว้างแล้วพอได้รับโอกาสให้ทำอาร์เรนจ์ค็อกเทลเนี่ยผมก็เลยลองแบบอาร์เรนจ์แบบคัลเลอร์ฟูลสุดๆดูแล้วทางตัวดีเรคเตอร์คือคุณทฤษฎีพัทลุงเขาก็ชอบมากๆเขาก็เลยให้ผมทำเยอะอยู่สนุกมากครับลองไปฟังกันได้ใน YouTube ปล่อยออกมาแล้วเต็มชั่วโมง3ชั่วโมงเต็มคอนเสิร์ตแบบไม่กักเลยเหรอใช่ผมไปคุยกับพี่โอมค็อกเทลเขาบอกว่าอยากให้คนฟังเยอะจริงตอนแรกเขาจะลง Netflix อืมอ๋อเห็นอยู่แต่ Netflix เขาบอกว่างั้นคนแสดงว่าต้องมี account ต้องเสียตังค์สิเขาก็เลยแบบถ้าลง YouTube เนี่ยเอาจริงๆวิวอาจจะเยอะกว่าด้วยก็เลยลง YouTube ดีกว่าใช่แล้วก็มีอีกพาร์ทนึงที่คนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่จริงตลาดยังเป็น Blue Ocean อยู่ก็คือวงการดาราคู่จิ้นครับวงการดาราคู่จิ้นเนี่ยเป็นวงการที่ทำคอนเสิร์ตบ่อยมากแต่เราไม่รู้เรื่องเลยใช่เราไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เลยจนกระทั่งมีคนมาจ้างผมให้ทำคอนเสิร์ตคู่จิ้นตอนนี้ผมทำคู่จิ้นไปประมาณ 4-5 คู่แล้วแบบบิวกินพีพีอะไรฟิลนั้นใช่ไหมใช่ฟิลนั้นแต่ลึกแบบเราไม่รู้จักเลยหรอคือเดินอยู่ตลาดที่ไม่มีใครรู้จักไม่รู้แน่นอนพูดชื่อได้ไหมมีใครบ้างฟรีนเบกเป็นหญิงโอ้หญิงฟรีนเนี่ยตัวฟรีนคือคนกดไลค์ IG ล้านคนนะกดไลค์นะรูปหนึ่งเนี่ยเป็นล้าน wow. คนแต่เราไม่รู้ใครวะอาจจะต้องเป็นคนที่ติดตามพวกละครและส่วนมากคนจีน 70% อ้าโอ้จริงใช่วงการนี้ก็จะมีอีกแล้วอย่างหยินวอนิวซีนิวเฮ
เฮ้ยเคยได้ยินชื่อนะเพราะตอนนี้เขาเริ่มดังแล้วเออแต่ผมอันนี้ผมทำมา 2-3 ปีแล้วอ้าวหรอ2ปีที่แล้วทำคอนเสิร์ตก็ไอ้พวกนี้ก็คือจะต้องการออเคสตราเพื่อจะส่งเสริมให้ภาพของความเป็นแบบดารามันใหญ่ขึ้นเขาต้องการออเคสตราในคอนเสิร์ตนั้นในคอนเสิร์ตพวกนี้คือเล่นอินดอร์สเตจหัวหมากเล่นทันเดอร์โดมเล่นอะไรอย่างงี้เลยนะครับใหญ่มากแต่เราแบบไม่ค่อยรู้เราก็คือเป็นวงออเคสตราเต็มรูปแบบไม่เต็มขนาดนั้นคือเต็มตอนอัดคือพวกนี้มันจะเน้นเพอร์ฟอร์มบนสเตจมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอัดเราจะยกพลกันไปอัดก่อนเรคคอร์ดปุ๊บเรคคอร์ดเสร็จปุ๊บพอเพอร์ฟอร์มจริงๆออนสเตจเนี่ยเราก็เอาแค่ไปลิปซิงค์จะเป็นฟิลนี้แต่เรคคอร์ดคือเสียงจริงหมดเลยใช่โอ้เขาดูลงทุนนะลงทุนครับโอ้เพราะว่าพวกนี้รายได้เยอะมากครับแฟนคลับจีนเงินถึงมากอันนี้แอบบอกนิดนึงล่าสุดไปทำคอนเสิร์ตหนึ่งอันนี้คือปกติจะเป็นคู่จิ้นเนี่ยเขาจะไป2คน อันนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวของคู่จิ้นนะมันจะแยกได้อีกคอนเสิร์ตเดียวของคู่จิ้น2คนไปทำคอนเสิร์ตหนึ่งที่ Indoor Safe หัวหมากเราไปเล่นเพลงเดียวเราก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเดินไปเฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังเว้ยข้างหน้า Indoor Safe หัวหมากกลายเป็นเอ็กซิบิชันที่คนจีนจัดให้ทั้งเอ็กซิบิชันเลยใหญ่มากๆแล้วแบบกระเช้าเงินเต็มไปหมดเลยถามว่าบัตรขายเต็มไหมบอกโซลเอาท์สองวันเลยแล้วเขาบอกว่าที่พีคกว่านั้นคือบัตรที่ได้จากการขายดูออนไลน์ได้เยอะกว่าเกือบเท่าหนึ่งเท่ากว่าพอเป็นคนจีนดูที่ดูออนไลน์กลายเป็นกำไรได้จากดูออนไลน์มากกว่าออนไซต์อันนี้คือบ้ามากๆนี่บัวเชียนต้องเฮ้ยแต่นี้อาจจะพอเข้าใจเพราะว่าเป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันก็จะแบบพอเข้าใจวัฒนธรรมแฟนคลับประมาณนึงใช่ว่าเขายินดีจ่ายจริงๆเฮ้ยรถจริงๆตัวทีมงานเองก็ลงทุนกับดนตรีอย่างนี้เหมือนกันใช่ก็ต้องดูโชว์ไปเอาถ้าเทปนี้ออกน่าจะทำอย่างแบบต้องแบบมานั่งคิดนะออกแล้วเอ๊ะอะไรพูดได้ไม่ได้บ้างอย่างคอนเสิร์ตวอลครับยินวอลคดีวอลเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยที่ Thunder Dome 2รอบผมก็ไปเล่นเพลงเดียวไปเล่นเพลง cover พี่เจมส์เรืองศักดิ์ให้วอลร้องซึ่งก็คนเยอะมากๆเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังมาแรงคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับคือการวิชาชีพเนี้ยที่เรามีดนตรีติดตัวถ้าเราขยันหน่อยอย่างผมไม่ได้เรียนคอมโพเอกเพอร์ฟอร์มก็คือวิชาชีพนี้ถ้ามีติดตัวขยันหาความรู้ขยันรู้เรื่องคอมโพเรื่องอะไรไปมันมีตลาดให้เล่นเยอะมากๆงานมันจะวาไรตี้มากๆมันมีแบบอันนึงเป็นงานเล็กๆหมายถึงว่าทำกำไรให้เราได้พอสมควรอีกทีคือมันมีคนแบบโทรมาเป็นจากสตูดิโอหนึ่งบอกว่าเป็นโฆษณา2นาทีเขียนสกอร์ให้เราได้ไหมทำสกอร์โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์มาลูกค้าเป็นบริษัทรถที่ญี่ปุ่นเขาแค่อยากได้ไปพิสูจน์ดูเฉยๆว่าถูกต้องไหมมีสกอร์ไปส่งเจ้านายเขาก็โทรมาให้เราทำซึ่งราคาเขาดีมากๆเหมือนกันซึ่งแบบเอ้ยมันมีอันนี้ด้วยเหรอมันหาตังด้วยวิธีนี้ได้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิแล้วซึ่งแบบมันก็เขียนแบบไลน์อิเล็กทรอนิกส์ตู๊ดตู๊ดก็คิดเขียนโน้ตลงออกมาใช่เขียนตรงๆเลยจริงๆเขาจะไปจ้างใครทำก็ได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันช้าเพราะว่าพวกเนี้ยความสำคัญคือต้องเร็วมากๆเพราะว่าเขาจะแก้กันแบบ19ดราฟต์20ดราฟต์สมมุติเราขึ้นโครงดราฟต์แรกมาปุ๊บอ้าวแก้อีกแล้วแต่แก้นิดเดียวแก้2โน้ตส่งมาให้เราแล้วก็แก้2โน้ตคือมันจะจุกจิกแต่มันต้องการแบบเร็วมากๆอยู่ดีเขาส่งมาบอกขอภายในวันนี้เลยเราก็ต้องว่างทำให้เขาวันนี้เลยใช่ประเด็นคือพอถ้าสมมติว่ามี perfect pitch จะง่ายขึ้นร้อยเท่าก็คือได้ยินปุ๊บเรารู้เลยว่าสิ่งโน้ตตัวอะไรมันจะง่ายมันจะง่ายกว่าแบบเยอะมากๆตลาดนี้ก็ประหลาดแต่ว่ามีอยู่จริงนึกถึงที่มีอาจารย์คนหนึ่งเคยเล่าอาจารย์เลิศเกียรติพี่เผือกไม่รู้จำได้ไหมน่าจะพี่เผือกทำเป็ดเขาเล่าว่าเขาอันนี้มันคล้ายๆกันที่ว่าเขาติดต่อมาแล้วเราต้องทำได้เลยวันนั้นอะคือเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองต้องพร้อมตลอดเวลาเพื่อที่จะแบบถ้ามีโอกาสอะไรมาปุ๊บต้องตะคุบทันทีแน่นอนครับแน่นอนดูเป็นคนแบบเดียวกันหมายถึงว่าในแง่นี้ว่าแบบถ้ามีโอกาสมาปุ๊บต้องรีบคว้าไว้แบบนั้นถ้ามีโอกาสแล้วเราคิดว่าเราทำได้ด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเห็นแบบไวรัลใน Facebook อันนึงที่แบบว่ามีคนเขียนว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องตอบ yes หมดเลยซึ่งคนด่าเต็มเลยบอกว่าถ้าทำไม่ได้ไปตอบ yes ทำไมมันก็ต้องอยู่ในกรอบนิดนึงนะนิดนึงทำไม่ได้ตอบ yes ที่ปวดหัวคนอื่นใช่
อ่ะกลับมาโอเคมีคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้เยอะมากที่ทำใช่ครับแล้วอันนี้ล่าสุดประมาณ2วีคที่แล้วนะครับก็คืออันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ประมาณอันนี้คือน่าจะเป็นภาระหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทำมาในชีวิตเลยในชีวิตเลยก็คือได้รับโอกาสให้เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์แบบมิวสิกดีเรคเตอร์ทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่แค่เครื่องสายคือทั้งคอนเสิร์ตเลย30กว่าเพลงของวงล็อกวงหนึ่งชื่อว่าวงฟรีแฮนด์เป็นวงอินดี้ที่ดังด้วยตนเองเลยโดยไม่พึ่งค่ายแต่ดังมากๆดังกว่าวงมีค่ายหลายๆวงครับคือเหมือนกับว่าเขาโทรมาผู้ใหญ่จากแกมมี่เขารู้จักวงเลยไปปรึกษาว่าจะให้ใครมาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ดีผู้ใหญ่ก็เลยแนะนำผมมาซึ่งผมไม่ได้รู้จักผู้ใหญ่คนนั้นอยู่ดีๆเขาก็บอกชื่อฟุกสิเอ้าก็เลยโทรเลยก็เลยโทรมาคุยกับผมแล้วก็ตกลงเรียบร้อยก็เวิร์กกันเป็นเดือนแล้วก็คืออันเนี้ยมันทรานส์ฟอร์มนิดนึงคือไม่ใช่ผมไม่ได้แค่ดูเรื่องคลาสสิกเป็นหลักแล้วไม่ใช่แค่เครื่องสายแล้วนะใช่คือกลายเป็นว่าต้องดูภาพรวมของคอนเสิร์ตต้องดูโชว์ว่าเราจะแบ่งพาร์ทยังไงเราจะเรียงเพลงยังไงสลับยังไงแล้วก็ดูความไหลลื่นแล้วก็ต้องดูนักร้องร้องไหวเปล่าด้วยกลายเป็นแปลว่าเราต้องรู้จักวงนั้นดีมากๆต้องไปทำการบ้านศึกษาอย่างนั้นเลยต้องทำการบ้านหมดเลยว่าคือแล้วก็อีกอย่างคือต้องรู้ธรรมชาติของคนนั้นกับเครื่องดนตรีนั้นด้วยเช่นมือเบสเขาชอบเล่นนิ้วอย่างนี้ซาวมันจะเป็นอย่างนี้มันต้องรู้เทคนิคกลายเป็นต้องรู้เทคนิคกีตาร์ไฟฟ้าเบสไฟฟ้ากีตาร์โป่งกองต้องรู้เทคนิคหมดเลยใช่ครับนะครับล่าสุดก็บอกเนี่ยกีตาร์โป่งขอไม่ดิดปิกได้ไหมขอใช้มือได้ไหมเพราะซาวมันอะไรกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าต้องดูหมดเลยก็เลยแบบเฮ้ยผมเป็นนักเชลโล่นะเว้ยแต่ว่าทันฟอร์มแล้วขอโทษนะจากนักยูโฟเนียมใช่แย่กว่าอีกแต่ว่ามันคือที่จริงมันคือความฝันนิดนึงคือเหมือนมันเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ที่คอนดักตอนซ้อมว่าเฮ้ยขอปรับอันนี้ลงอันนี้เบาลงหน่อยท่อนนี้เบาลงอันนี้ดังขึ้นนิดนึงมันไม่ต่างกันเลยครับสรุปแต่แค่ว่าไม่ใช่วงออเคสตราแหละแต่เป็นแบบคอนเสิร์ตวงล็อกใช่อย่างนั้นใช่แล้วก็ใหญ่ที่บอกว่าใหญ่คือคนซื้อบัตร 4,500 ใบเพื่อที่จะมาดูวงนี้เพราะเขาดังประมาณแบบมากๆเหมือนกันแล้วเราต้องเป็นหน้าที่มิวสิกดีเรคเตอร์คนเดียวไม่มีลูกทีมก็เลยแบบโหคอนเสิร์ตใหญ่สุดในชีวิตเหมือนกันครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าอันนี้มันผ่านไปได้เดี๋ยวมันก็จะมีใหญ่กว่านี้ไงใช่นั่นแหละให้มันเป็นแบบค่อยๆเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีครับวนกลับมาได้ไหมว่าแล้วฝั่งคลาสสิกอ่ะยังอยู่ใช่ไหมอยู่คือมีแพชชั่นตลอดอ้อที่จริงแล้วเนี่ยตอนปี2019เนี่ยคือได้ตอนนั้นอัดอัลบั้มคลาสสิกกับเพื่อนๆไว้น่าจะเป็นอัลบั้มคลาสสิกแรกๆในไทยเลยแหละที่มีใน Spotify มีใน Tidal Apple อะไรเงี้ยครับอ๋อตามสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่มาตรฐานทั่วไปใช่ที่เราเรคคอร์ดแล้วเราก็ลงแบบ HD เหมือนกันชื่อว่า The Headed Horse ชื่ออัลบั้มว่ามาปวดหัวครับชื่ออัลบั้มว่า Mozart in B flat B ที่แปลว่าพึ่งครับ B E E ก็คือในอัลบั้มนั้นจะรวมเป็นโนทริโอของ Mozart ที่เป็น B flatโมซาร์ทบีแฟตดีเวดิเบนโตเป็นสตริงครับหรอแต่ว่าวงอ่ะเป็นทริโอมี3คนใช่แล้วก็เราก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเรคคอร์ดที่จริงเปิดได้3คนเนี่ยก็คือเคยมารายการหมดเลยอ่ะเหรอซันเคยมาพูดเหมือนกันแล้วก็กันนักเปียโนเคยมาเล่าเรื่องดนตรีคลาสสิกในออสเตรียก็คือครบวงแล้วนี่นะครบวงแล้วครับมาปวดหัวจอร์นใช่นี่เพื่ออยากแบบติดตามก็ไปติดตามได้ Head Egg Horse ใช่ครับมีทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มซึ่งเป็นวงที่เล่นคลาสสิกเลยเล่นคลาสสิกเลยใช่ดูคิดนะคลาสสิกเพราะว่ามันเหมือนนะว่าเล่นได้ทุกแนวจริงๆคือ3คนนี้กลายเป็นว่าพออยู่ด้วยกันมันอิมโพรไวส์บนคลาสสิกก็ได้มันคือแล้วเล่นแจ๊สอยู่ดีจะอิมโพรไวส์เป็นคลาสสิกก็ได้คือมันใช่ครับพอเคมีมันตรงกันมากจนเพื่อนรุ่นเดียวกันหมดเลยเห็นมั้ยคะที่จริงซันกับกันเป็นรุ่นน้องปีนึงที่สินกรรมก็ฟอร์มวงด้วยกันอ๋อแปลว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนตั้งแต่เด็กแต่ว่ากันเนี่ยอยู่ตั้งแต่ม.1ครับกันอยู่โรงเรียนเดียวกันอ๋อโอเคก็เลยแนะนำตอนแรกก็เลยเป็นคนแนะนำให้กันเข้าศิลปกรรมอ่าใช่โอ้ดี
ก็ยังเล่นเรื่อยๆค่ะสิเล่นเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่ายังเจออยู่ในวงใช่แล้วก็ที่จริงแล้วมีโปรเจกต์สำคัญอีกอันนึงที่ตอนนี้กำลังปั้นอยู่ละกันครับเราเห็นพอเราเดินทางมาประมาณเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าปีในวงการนี้วงการคลาสสิกแล้วเราก็เห็นว่าเด็กจบใหม่ทุกวันวงน้อยเหลือเกินวงมันมีเท่าเดิมอะวงเท่าเดิมไม่มีวงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็งานเนี่ยก็ไปกระจุกอยู่ไม่กี่คนแต่เอาจริงๆเรื่องนี้เรื่องฝีมือด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปพัฒนาฝีมือคือหลายอย่างฝีมือและโอกาสผมว่าความเก่งต้องมาก่อนหมายถึงว่าเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานแล้วอะทีเนี้ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือทำไมงานไปกระจุกอยู่ที่คนเดียวหรือว่ากระจุกอยู่ที่ที่เดียวทีเนี้ยผมกับเพื่อนๆก็คือมีสารผมกับซันเนี่ยก็เลยตั้งวงออเคสตราใหม่ขึ้นมาเลยตั้งวงออเคสตราใหม่ขึ้นมาดื้อๆเลยผมกับซันเนี่ยคอนเนคชั่นในวงการดนตรีปกติเนี่ยก็เยอะประมาณหนึ่งแล้วก็จะมีแบบคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้ให้เราตามหานักดนตรีอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยตั้งวงขึ้นมาแล้วใช้ชื่อเดียวเลยชื่อ Soul Orchestra S O L E Orchestra Sole ซึ่งแปลว่าสันซึ่งในสันเป็นคนตั้งสุดยอดพี่สันของเราแต่ว่าภาษาอังกฤษแปลว่าหนึ่งเดียวซึ่งก็ไม่ติดคือผมก็ไม่ติดทีนี้ผมก็เลยคือที่จริงอะตั้งมาประมาณปีกว่าๆแล้วก็คือตั้งโดยที่ไม่มีใครรู้ก็คือทำกัน2คนแล้วก็เวลาไปออกงานไหนเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราเป็นวงนี้แต่ว่าตอนนี้ได้พาร์ทเนอร์ใหม่เป็นมาร์เก็ตติ้งเข้ามาโดยที่มาร์เก็ตติ้งนี้ก็คอนเนคชั่นกับอินเวสเตอร์ก็เยอะเราเลยจะทำเป็นระบบค่ายเพลงนิดนึงทำเป็นระบบที่ว่าเราจะทำออเคสตราขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับป๊อปมิวสิกตัวอย่างเช่น Boston Pop Boston Pop จะรองรับ Pop Orchestra ของอเมริกาเยอะมากๆและ Metropole Orchestra จาก Port of Rotterdam Festival จะเขาจะชื่อว่า North Sea Festival ที่รอตเตอร์ดัมใช้ชื่อว่า Metropole Orchestra เขาจะอารมณ์แบบว่าเป็นเฟสติวัลที่มีออเคสตราเดียวแล้วก็เอาศิลปินป๊อปจากทั่วโลกหรือศิลปินแจ๊สจากทั่วโลกมาเล่นด้วยแล้วเป็นเฟสติวัลอันนี้คือภาพใหญ่ที่สุดของผมที่จะไปให้ได้อยากจะทำกรุงเทพให้เป็นพอร์ตออฟแบงคอกให้เป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดนเชียอันนี้คือโกที่ใหญ่ที่สุดที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นภายในไม่รู้5 6ปี10ปีแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มจากว่าเราก็จะทำออเคสตราขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาศิลปินไทยศิลปินรอบๆนี้ก่อนเกาหลีฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นใครที่เล่นกับออเคสตราสนใจจะมาร่วมกับเราสนใจจะมาไทยทัวร์กับออเคสตรามั้ยเล่นกับออเคสตราที่ไทยไหมก็จะมีวงนี้รองรับใช่ครับแต่ว่าเกณฑ์คืออย่างด้วยความที่ผมบอกว่าผมกับซันเป็นคนตั้งเนี่ยผมจะเอาเรื่องฝีมือก่อนเลยเป็นหลักคือต้องเล่นถึงจากสแตนหน้าถึงสแตนสุดท้ายเนี่ยเห็นโน้ตอย่างเงี้ยแพชชั่นมาไหมต้องเล่นยังไงต้องรู้ว่าแบบแพชชั่นของตั้งแต่สแตนหน้าถึงสแตนสุดท้ายเล่นเท่ากันเล่นเหมือนกันแพชชั่นเท่ากันอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ที่สุดผมว่านักดนตรีควรจะมีแพชชั่นในการเล่นดนตรีขนาดนั้นใช่ครับตอนนี้ก็กำลังบิ้วกันอยู่งานเยอะใช่แต่ว่าก็ยังไม่ห่วงยังไม่ทิ้งเพื่อนๆยังไม่ทิ้งน้องๆยังไม่ทิ้งพี่ๆงานเยอะก็จริงงานเยอะคนเดียวไม่ได้อะไรแอททิจูดผมเลยคนเดียวตั้งแต่เด็กอยากให้ทุกคนไม่ต้องไปทำสิ่งที่ไม่อยากทำทุกคนอยากเล่นดนตรีมีคนไม่อยากสอนก็ไม่ต้องไปสอนเพื่อที่จะทำให้เลี้ยงชีพได้หรอครับไม่ต้องอยากให้แบบถ้าอยากเล่นดนตรีเพื่อเลี้ยงชีพก็เล่นแค่ดนตรีนี่คือแพชชั่นหลักเลยที่อยากทุกวันนี้ที่ทำอยู่ทุกอย่างก็คือเพื่อสิ่งนี้เลยไม่หมายถึงว่าตัวเองด้วยว่าก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบหมดด้วยนี่ผมไม่เคยสอนเลยหนึ่งแม้แต่คนเดียวไม่สอนเลยเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบสอนไม่ชอบสอนโอ้มันยากนะในไทยอ่ะส่วนใหญ่คนจะอยู่ได้ด้วยรายได้จากการสอนส่วนใหญ่เลยแล้วเวลาแบบพอ end of the day มานั่งที่บาร์นั่งกินเหล้ากันทุกคนก็จะเหนื่อยมาไม่อยากสอนสงสารเพื่อนใช่ไม่อยากสอนอยากเล่นแบบมีความสุขแล้วก็ได้ตังค์ที่โอเคเลี้ยงชีพได้พอมาเจอกันมีแต่คนรู้สึกดีใจมากเลยว่าเป็นคนที่ชอบสอนก็เลยแบบไม่งั้นอ่ะมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะเงินเล่นอ่ะเราอยู่ด้วยเงินสอนเป็นหลักใช่กว่าไม่เหนื่อยหรอ
มันก็มีความสุขนี่ว่าคิดว่าคนที่เหนื่อยก็ต้องแยกกันคนที่ไม่แต่เล่นดนตรีก็เหนื่อยเหมือนกันดีดีถูกแล้วเพราะว่าแต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันไงอย่างเรามีความสุขกับการสอนอะถึงร่างจะเหนื่อยแต่เราก็ยังมีความสุขกับการได้เห็นเด็กพัฒนาอย่างเงี้ยแต่กับบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าการดีลกับเด็กเป็นเรื่องที่เหนื่อยจนแบบเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ชอบทำเพราะงั้นการเล่นอาจจะทำให้เขาเหนื่อยน้อยกว่าหรือเปล่าเงี้ยนี่ว่าแล้วแต่คนใช่ใช่แต่ก็สุดท้ายแล้วก็ควรจะใครชอบสอนก็ดีแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องไปฝืนหรือถ้าใครไม่ชอบเล่นเลยไปสอนนิดเดียวก็ได้ไม่เป็นไรก็ถูกใช่แล้วก็แบบอย่างแบบมันก็จะมีคอมโพสเซอร์อย่างเงี้ยก็เขาก็จะควรจะมีที่อยู่ของเขาหรือว่าคือทุกอย่างที่เราเรียนมามันก็คือวิชาชีพหนึ่งแบบเหมือนเราเลือกสายไปแล้วแล้วเราชอบอันนี้เราก็ควรจะอยู่ให้ได้ด้วยสิ่งนี้จริงๆนี่คือจุดที่ผมจะไม่ทิ้งเด็ดขาดก็คือยังเล่นเชลโลอยู่เพราะว่าเราเรียนมาใช่ แต่มันยังสนุกอยู่ไงใช่ไหมแล้วผมก็กลายเป็นว่าคือรู้สึกผมรู้สึกว่าคลาสสิกเนี่ยเอาจริงก็แอบเบื่อแล้วนิดนึงคือมันก็เล่นได้ก็อย่างเล่นโฮสกูซัมโฮอย่างนี้ล่าสุดเล่นก็มันดีหัดก็สนุกดีแต่ก็รู้สึกตันแหละเพราะว่าเล่นเพลงนี้อ่ะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เลยแบบหาสกิลอื่นๆทำหานู่นนี่นั่นทำอะไรอย่างนี้ใช่ไม่อยากทิ้งเพื่อน นี่มูก็เล่นด้วยกันตั้งแต่ไทยูโรคาสตาเออใช่ใช่ไหมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ไทยูโรคาสตาซึ่งตอนนั้นม.ปลายซึ่งตอนนี้คนก็เลิกเล่นยุคนั้นยุคไทยูที่เราเล่นด้วยกันตอนนี้คนเลิกเล่นดนตรีไปก็เยอะแล้วมันไม่รองรับทั้งหมดหรอกใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมองว่าอีกมุมนึงคือไทยยูธออร์เคสตรามันก็เป็นวงสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาทำงานด้านนี้บางคนก็ไปเรียนบัญชีบริหารเรียนอะไรอย่างอื่นดีแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเพื่อนกันที่ได้รู้จักกันเห็นว่ามีอีกโปรเจกต์นึงโปรเจกต์เอวาใช่ไม่รู้อีกโปรเจกต์นึงจริงหรือเปล่าใช่กำลังจะลืมเลยอย่าเพิ่งลืมเดียวกันหรือเปล่า The Five ป่ะโอเคใช่ครับโอเคกำลังจะลืมเลยโอเค The Five คือมันเริ่มจากว่าตอนแรกเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วกันเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงเขาก็สนิทกับพวกเรามาสักพักนึงแล้วที่บาร์แล้วเขาก็อยากให้เอาเพลงในค่ายเขาเนี่ยค่ายเพลงเขาซึ่งก็จะมีแบบ Group Leader Squid Animal The Parkinson อะไรอย่างนี้เขาอยากให้เราเอามาทำเป็นด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของห้างหนึ่งด้วยห้างหนึ่งด้วยเขาอยากเอาเพลงพวกนี้ทรานส์ฟอร์มมาเป็นซาวด์คลาสสิกแล้วเอาไปเปิดในห้างในอะไรอย่างนี้ให้คนเดินเพลินๆเพลงในค่ายทำก็มีโปรเจกต์นี้เขาก็เลยมาให้ผมกับซันเริ่มทำกันไอ้ซันก็โยนมาให้ผมทำหมดเลย หนึ่งอัลบั้มผมก็โอเคได้จะทำก็เลยพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกมันก็ควรจะจบก็จบเป็นโปรเจกต์ไปจ่ายเงินจบควรจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าผู้ใหญ่ท่านนี้เขาบอกว่ามันดีเกินไปมันควรจะจับเซ็นสัญญาเลยเป็นศิลปินเลยก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยโอเคงั้นทำเพลงป๊อปเลยเอาร้องด้วยมีร้องนี่ก็คือเอาศิลปินของในค่ายเขาเนี่ยมาฟีเจอริ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เสร็จไปแล้ว2เพลงครับน่าจะได้ฟังกันแล้วเพลงหนึ่งน่าจะนะเพราะว่าน่าจะปล่อยแล้วล่ะครับ1เพลงก็อันนี้เป็นเพลงที่ฟีเจอริ่งพี่การพากินสันกับโจลินโฟอีฟเอาโจลินมาแรปโอ้ยดีแล้วก็น่าจะฟังกันได้ครับชื่อ The Five The แล้วก็ FIV แล้วก็เลข5เพราะว่ามี5คน มี5คนอันนี้คือผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นคนตั้งนะครับคือที่จริงจะตั้งว่าคลับ5เพราะว่า5คนเนี้ยมันชอบไปนั่งทานข้าวกันที่ร้านหนึ่งชื่อคลับ5แถวๆราชเทวีอ๋อที่ประจำของเด็กจุฬาครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยซันเวอร์ลินนะครับแล้วก็พี่ซอก็เคยมาออกรายการอ่ะเหรอแล้วก็โพสต์วิโอลาแล้วก็วิลลี่เชลโลแล้วก็ผมเชลโลอีกคนนึงก็เป็นเวอร์ลิน2คนวิโอลา1แล้วก็เชลโล2ใช่ครับแล้วก็เลยกะจะเอา5คนนี้มาเพอร์ฟอร์มแบบอาจจะจัดคอนเสิร์ตเวลาไปคอนเสิร์ตไปเฟสติวัลอะไรที่ไหนเนี่ยก็จะแทรกดนตรีคลาสสิกไปด้วยแต่ต้องเล่นใหม่อยู่ดีเพราะมันมีเชลโล2ตัวใช่ผมว่าเล่นใหม่อยู่ดีแล้วก็ทำเป็นโชว์ขึ้นเฟสติวัลขึ้นอะไรทีเนี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าในไทยเดี๋ยวมันก็จะมีวงเครื่องสายพวกเนี้ยที่มีร้องที่มีเพลงที่มีร้องไปขึ้นตามเฟสติวัลปกติได้แล้ว
Cat Expo Melody of Life Wonder Food หอระศพอะไรอย่างงี้ไปได้หมดก็คือจะแทรกดนตรีคลาสสิกให้คนทั่วไปฟังด้วยเป็นแบบเป็นกลุ่มที่อาจจะแบบโตมาด้วยกันมั้งทั้งกลุ่มเลยอ่ะเจอกันตั้งแต่พูดได้ไหมตลกอ่ะโพสกับวิลลี่อ่ะยังตัวเตี้ยกว่าเราอ่ะจนตอนนี้เหมือนสูงกว่าเราเกือบเท่าตัวแล้วเจอตั้งแต่สั่นขายังไม่ถึงพื้นนั่งเก้าอี้ที่อยู่ไทยยูคัสตาทุกวันนี้แบบแต่ละคนคือแบบไปไกลมากประสบความสำเร็จสุดๆก็ดีถือว่าเป็นใช้คำว่าปูทางได้ไหมนะเป็นคนเปิดประตูนึงแล้วกันให้แบบว่าคลาสสิกมันออกไปสู่คนมากขึ้นในเวที่มันง่ายกินง่ายครับทานง่ายย่อยง่ายพอเขากินตรงนั้นเสร็จเขาก็อาจจะเลือกที่จะเดินเข้าประตูนี้มาเพื่อที่จะมาอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ได้หวานเมล็ดไว้ละกันแต่ผมว่าอย่างแบบผู้ใหญ่รุ่นเก่าก็คงหวานเมล็ดมาสักพักนึงแล้วล่ะตอนนี้ก็อยากจะหวานเพิ่มแต่ก็อยากจะทำให้มันง่ายที่สุดไม่อาจจะไม่ได้ง่ายที่สุดขนาดนั้นแต่ว่าให้มันเท่ให้มันรู้สึกไม่เชยละพอไม่เชยให้คนมันแบบเอ้ยอยากฟังมากขึ้นหรือว่าขอยกตัวอย่างวงดนตรีหนึ่งครับชื่อ Body Slam คือเขามีความเชื่อของเขาอยู่แล้วเขาจะเป็นอะไรแต่ว่าอย่างแบบอัลบั้มแรกๆของเขาเนี่ยเพลงฟังง่ายเพลงอะไรอย่างนี้เพราะเขาอะอยากให้คนชอบก่อนนี่คือ marketing ของเขาเลยคือให้คนชอบให้คนเปลี่ยนเป็นเชื่อให้ได้พอเปลี่ยนเป็นเชื่อได้เขาเลยออกเพลงแบบที่เขาอยากออกจริงอัลบั้มล่าสุดดามาชาติอะไรอย่างนี้ที่รู้สึกมันไปไกลแล้วเนี่ยแต่ทำไมทุกคนฟังอยู่แฟนจริงๆมันเชื่อไปแล้วมันไม่ใช่แค่ชอบอันนี้คือแบบมาร์เก็ตติ้งที่ผมก็อยากจะเอามายกไปให้เป็น The Five เหมือนกันว่าให้คนชอบก่อนพอเปลี่ยนความเชื่อได้เนี่ยเราจะจูงให้ฟังมาเลอร์ก็ได้ทุกคนต้องเป็นมาเลอร์เลียนนะคะใช่ครับมาเลอร์เท่านั้นรู้เลยว่าคอมโพเซอร์ที่ชอบคือใครแน่นอนอันดับหนึ่งในใจมาเลอร์นี่ไงเผื่อท่านผู้ฟังอยู่แล้วแบบอ๋อคุณฟุกชอบมาเลยเดี๋ยวไปลองเปิดฟังดูบ้างเดี๋ยวจะไปรู้พาสเวิร์ดอีเมลผมไปก่อนอ้าวรอเล่นขนาดนั้นเลยนะแบบพาสเวิร์ดโทรศัพท์เป็นวันเกิดมาเลยโอ้เกินไปไม่รู้เรื่องก็ดีนี่ไงถ้าท่านผู้ฟังอยากติดตามฟุกมีช่องทางไหนยังไงบ้างตอนนี้ก็อย่างเพลงแรกที่ได้ฟังในรายการนะครับยังไม่มีชื่อแต่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ชื่อฟุกฮาเฟนก็คือที่แปลว่าสนามบินภาษาเยอรมันคือที่จริงผมชื่อฟลุกพ่อตั้งว่าฟลุกอยู่แล้วที่มาจากฟลุกฮาเฟนเอ้าหรอเอาคุณพ่อตั้งจากตอนแรกนึกว่าแบบชอบภาษาเยอรมันหรือเปล่าไม่พ่ออยู่ตอนเกิดพ่ออยู่สนามบินซูริกอะไรใช่ฟลุกฮาเฟนแต่ว่าพอดีชื่อ IG มันตั้งไม่ได้ก็เลยต้องเป็น N 2ตัวข้างหลังมา N ตัวนึงอ๋อใช่ก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นชื่อศิลปินไปเลยฟลุกฮาเฟน N 2ตัว N 2ตัวก็คือเสิร์ชได้ทุกช่องทางทุกช่องทางก็เจออันนี้หมดครับใช่ก็คือจะปล่อยเพลงเรื่อยๆจะทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์โฟล์คไปเรื่อยๆดีแล้วที่ใช้ N 2ตัวทำไมก็จะได้แบบเสิร์ชแล้วเจอคนนี้ไงถ้าใช้ N ตัวเดียวมันแบบสนามบินอะเต็มไปหมดเลยคุณก็เป็นวีทูเอ็นซูริกเต็มไปหมดเลยอันนี้ N 2ตัวใช่ครับแล้วก็วงโซอีกนะครับก็กำลังสิ้นปีนี้แหละน่าจะได้ออกอัลบั้มครบแล้วก็ The Five ครับ The Five นี่ก็กำลังปั้นเพลงไปเรื่อย The Five นี่น่าจะมีอีกเพลงหนึ่งสิ้นปีกลายเป็น2เพลงครับแล้วก็ทุกวงทุกโปรเจกต์ก็จะมีเมอร์เชนไดส์ทุกอย่างถ้าอยากติดต่อจะมีแผ่นอาจจะมีเสื้อมีอะไรว่าไปนะครับฝากติดตามได้แล้วก็ฝั่งคลาสสิกก็ยังแอคทีฟมากๆอยู่เสมออาจจะมีโปรเจกต์มาเซอร์ไพรส์ต้นปีหน้ากับ The Headed Horse เหรอกับโซออเคสตราครับอาจจะมีโปรเจกต์มาเซอร์ไพรส์ต้นปีหน้าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าวงใหญ่ใช่ต้องหาตังค์เยอะนิดนึงดีเลยมีอะไรให้ติดตามเยอะค่ะใช่ครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและฟลุกสมัชชาพ่อค้าเรือค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร